เสียงมันไม่ได้เลยใช่ไหมเน่เอาเข้าเสียงเบาต้องใส่เท่านี้ก็ใหญ่มากจริงๆค่ะเป็นต้นไทรที่พวกเราปลูกกันในการทำงานช่วง2วันนี้ปลูกต้นไม้กันเป็น10ต้นเลยแล้วก็ต้นนี้ที่ปลูกเมื่อวานนี้นะคะหวานก็มาช่วยปลูกส่วน2ต้นที่ใหญ่ก็ยังไม่ที่สุดแต่ว่าใหญ่นะคะก็เป็นต้นไทรเห็นพี่หมูไหมคะเห็นพี่หมูก่อนพี่หมูทักทาย เสียงไม่ได้ยินมีบางต้นที่บอกว่ามันคุมกันมานะคะได้ยินเสียงคุณแม่บ้างก็ดีแล้วกดไลค์กันเข้ามาแล้วกันค่ะเสียงดีแล้วเหรอคะอ๋อต้นนี้ก็เป็นต้นที่จะเป็นร่มเงาตรงนี้เราจะใช้เป็นลานกิจกรรมค่ะก็เดี๋ยวคุณแม่จะรดน้ำต้นนี้นะคะแล้วก็เรากำลังปลูกยังไม่จบนั่นคือต้นพยุงค่ะอ้าวต้นพยอมมี2ต้นยังไม่เสร็จนะคะเสร็จแล้วนี่แล้วยังมีอีก2ต้นที่จะปลูกวันนี้ส่งกำลังใจมาเลยค่ะสู้ๆคนปลูกต้นไม้อ่ะคุณชายมีความสุขดีไหมอ่ะพี่หมูเอานั่นไงพี่หมูพี่หมูหลบอ่ะยกแล้วค่ะดูหน้าที่ของยาวเครนชีวิตเป็นเช่นนี้เองค่ะนักสู้ไม่ว่าเครื่องมือเราอาจจะต้องใช้การพูดในชิดกล้องเลยนะคะก็พบกันพรุ่งนี้ตอนเช้าวันนี้ก่อนนอนนะคะให้มีชีวิตที่เห็นว่าคนทำงานปลูกต้นไม้แต่ละคนหิวข้าวเย็นกันแล้วส่งมาบายบายลาเลยทางนู้นค่ะทางนู้นส่งไปที่พี่หมูค่ะพี่ส่งมาที่คุณแม่พี่หมูบายบายเลยค่ะขอบคุณยาวเคนมากนะคะค่ะวันนี้ลาก่อนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะมาตามคุณแม่รดต้นไม้เลย